is Thai PBS podcast. View the world via the voice. มันเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันขนาดนี้ใน1วันเนี่ยนะค่ะร่างกายเราเป็นไงปรับตัวได้ไหมบางคนก็ปรับตัวได้ดีบางคนก็บอกปรับตัวไม่ทันแหละภูมิคุ้มกันก็จะลดต่ำก็จะเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจก็ปอดอักเสบปอดบวมไปกลุ่มเสี่ยงมีอะไรกลุ่มเด็กเล็กใช่ไหมผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังอยู่แล้วเช่นหอบหืดถุงลมโป่งพองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบได้ง่ายที่สุดเลยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcast ติดตามกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังจะได้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะคะสุขภาพเราจะเป็นยังไงนะคะบางคนแข็งแรงก็โอเคแต่ถ้าเกิดคนไม่แข็งแรงจะต้องรับมือยังไงกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวอยู่นะคะหรือว่าโรคภูมิแพ้ก็ตามเนี่ยเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงเช้าแดดออกบ่ายฝนตกเย็นลมหนาว ไม่ใช่แล้วตอนนี้อ่ะเช้าหนาวหน่อยเอา24องศาบ่าย33เย็นฝนตกซะละมีบ้างเนี่ยมีตลอดนะก็เรียกว่าอะไรกันนักกันหนาเป็นสภาพอากาศที่เขาก็เปลี่ยนจากฤดูกาลต่างๆเนี่ยนะครับไอช่วงรอยต่อเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยคนป่วยเยอะมันไม่เปลี่ยนทุกฤดูกาลนะมันมี3ฤดูใน1วันนะมันหลายวันนะบางวันคือแบบอุ๊ยวันนี้อากาศดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่ใช่ๆๆแป๊บเดียวเดี๋ยวสายๆหน่อยโอ้โหแดดอยากจะไปปิดสวิตช์ดวงอาทิตย์เลยแหละแบบเบาลงหน่อยได้ไหมคือแดดเปรี้ยงมากเลยอย่างเงี้ยนะคะบางวันก็แล้วแต่ฝนจะตกก็จะป่วยกันเอาสินี่เพราะว่าคนป่วยกันเยอะมันเปลี่ยนแปลงเฉียบพลันขนาดนี้ในหนึ่งวันเนี่ยนะค่ะร่างกายเราเป็นไงปรับตัวได้ไหมบางคนก็ปรับตัวได้ดีบางคนก็บอกปรับตัวไม่ทันแหละภูมิคุ้มกันก็จะลดต่ำใช่ไหมใช่ก็จะเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยถูกต้องโดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะใช่บางคนก็ถ้าไม่ไหวก็นู่นไปติดเชื้อทางเดินหายใจก็ปอดอักเสบปอดบวมไปเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพวันนี้เราจะคุยใช่ไหมการดูแลสุขภาพการปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเพื่อสุขภาพที่ดีสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นยังไงใช่แต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าเราจะต้องมีการดูแลตัวเองยังไงหรือระมัดระวังตัวเองยังไงสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองยังไงเนี่ยถามคุณหมอก่อนเลยกลุ่มเสี่ยงอาจจะได้รู้ตัวเองว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะเราก็ต้องระวังเป็นพิเศษอุ้ยเราแข็งแรง กลุ่มเสี่ยงมีอะไรกลุ่มเด็กเล็กใช่ไหมผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรังโรคหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังอยู่แล้วเช่นหอบหืดถุงลมโป่งพองนะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบได้ง่ายที่สุดเลยซึ่งจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับระบบ2ระบบนะก็คือระบบทางเดินหายใจนะก็จะเป็นไข้หวัดใหญ่ RSV ปอดบวมหัดอะไรพวกนี้นะระบบทางเดินหายใจแล้วก็ระบบทางเดินอาหารก็จะทำให้อาหารเป็นพิษอุจจาระร่วงเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุนะต้องมีความเข้าใจแล้วก็รู้จักดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงโอ้มันก็ค่อนข้างที่จะกระทบได้ง่ายนะคะเพราะคนที่คิดว่าค่อยดีค่ะคนที่คิดว่าแหมฉันอยู่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลยใช่ไหมฉันก็ต้องดูแลคนอื่นสิต้องคอยดูตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะค่ะเพราะว่าคนที่ป่วยแบบในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเอารอบๆตัวเยอะมากเดี๋ยวก็ไข้หวัดใหญ่บ้างแหละค่ะหวัดธรรมดาบ้างแหละปวดเมื่อยเนื้อตัวอาการเริ่มมาแล้วนะคะใช่มันมีผลกระทบแน่ๆโดยเฉพาะอะไรนะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใช่ไหมคะใช่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยอะค่ะเราจะต้องระวังอะไรบ้างคราวนี้อากาศที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเขากระทบอะไรก่อนเลยอะท่านผู้ฟังจมูกโพรงจมูกถูกไหมมันมาก่อนเลยโพรงจมูกและลำคอเป็นอวัยวะด่านแรกเลยที่รับผลกระทบจากสภาพอากาศใช่ไหมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแถมยังเจอกับสิ่งแปลกปลอมสารก่อภูมิแพ้นะรวมไปถึงเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรีย
ดยเฉพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือช่วงคาบเกี่ยวระหว่างฤดูฝนฤดูหนาวที่สภาพอากาศชื้นเนี่ยก็จะทำให้เชื้อโรคมันเติบโตได้อย่างรวดเร็วอยู่ละแล้วก็ฟุ้งกระจายในอากาศนะก็เมื่อสูดดมหรือหายใจเชื้อโรคเข้าไปก็ไปสะสมในทางเดินหายใจถ้าภูมิต้านทานดีก็ไม่เป็นโรคกำจัดเชื้อโรคออกไปได้แต่ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีก็มีการติดเชื้อเกิดขึ้นค่ะทีเนี้ยในบริเวณลำคอและโพรงจมูกเนี่ยจะมีอาการยังไงได้นะคะอาการแรกก็คือเป็นไงน้ำมูกไหลใช่ชัดเลยเป็นอยู่เป็นบ่อยๆฮะเป็นอยู่นะน้ำมูกไหลเป็นจริงๆน้ำมูกไหลเนี่ยเขาเป็นกลไกนะกลไกป้องกันของคนนะในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมนะเขาเป็นกลไกในการกำจัดเชื้อโรคฝุ่นควันรวมถึง PM 2.5 ต้องระวังเกสรดอกไม้สารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจค่ะโดยจมูกก็ทั้งไงจะผลิตของเหลวภายในโพรงจมูกเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกจากร่างกายเป็นกลไกของเขานะคือก็เลยมีน้ำมูกออกมาใช่เพื่อเอาไอ้สิ่งแปลกปลอมออกมาซะใช่ทีนี้ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะเมื่อเยื่อบุโพรงจมูกเนี่ยได้รับสารก่อภูมิแพ้ด้วยบวกอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยก็จะเกิดการระคายเคืองนะมีน้ำมูกไหลจามคัดจมูกอาจจะหายใจไม่ออกนะคะจนต้องอ้าปากหายใจมีเสมหะลงคอกระแอมบ่อยเพราะมีเสมหะติดคอท่านผู้ฟังมีครบไหมเห็นไหมคนที่เป็นเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบว่าใช่เลยจะทราบเลยใช่เช้าขึ้นมาแล้วใช่นะต่อไปนอกจากเรื่องของจมูกละเจ็บคอเป็นอาการที่ต่อมานะน้ำมูกไหลเสร็จเจ็บคอระคายคอนะคะเจ็บคอมากเวลากลืนเนื่องจากมีการอักเสบบริเวณช่องคอเนื้อเยื่อของช่องคอต่อมทอนซิลเพดานอ่อนโคนลิ้นโอ้มันไปหมดแล้วค่ะแล้วก็กล่องเสียงก็จะมีการอักเสบทั้งติดเชื้อและไม่ติดเชื้อนะคะบางคนก็จะมีคอแห้งเสียงแหบด้วยบางคนก็เสียงจะแบบอุอีอุอีหน่อยอะไรเงี้ยใช่บางคนพอน้ำมูกก็มาเจ็บคอด้วยใช่ไม่พอไอบางคนครบเลยไอเป็นไอนี่ก็เป็นอาการแสดงว่าร่างกายเนี่ยกำลังป้องกันหรือตอบสนองการกำจัดสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายค่ะนะเช่นฝุ่นควันเกสรดอกไม้อากาศที่เปลี่ยนแปลงร่างกายเขาก็จะไอนะสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เนี่ยก็จะทำให้ระบบทางเดินหายใจระคายเคืองใช่ไหมอาการไอก็จะมีทั้งไอแห้งไอมีเสมหะก็แล้วแต่ว่าเชื้อที่ได้รับเข้าไปเป็นอะไรใช่ไหมค่ะอันนี้สามอาการเนี่ยเป็นอะไรที่พบบ่อยมากใช่แล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นอะไรเยอะเนี่ยอย่างแบบยาแก้แพ้ก็ได้อยู่ได้อยู่แต่ถ้าแบบเจ็บคอและไอเนี่ยแก้แพ้เอาไม่อยู่นะคะมันต้องเป็นพวกยาแก้ไอแก้เจ็บคอเป็นประเภทแบบนั้นไปลูกอมอะไรอย่างเงี้ยพอไหวมันเพราะมันจะคันคออ่ะมันแบบมันจะห้ามไม่ให้ไอก็ไม่ได้เพราะเป็นอะไรที่ร่างกายตอบสนองอยู่ใช่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมคือก็ดีแสดงว่าร่างกายของเรายังทำงานอยู่ยังเก่งยังแบบรู้จักว่าอันนี้มันสิ่งแปลกปลอมนะฉันต้องไม่ให้เข้ามาอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่เราต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นยังไงระบบหายใจระบบทางเดินหายใจเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วแหละนะคะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยเฉพาะการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจก็ยังไงล่ะคือถ้าเมื่อกี้อาการสักครู่ที่เราพูดไปค่ะน้ำมูกไอเจ็บคออาจจะไม่ติดเชื้อนะน้ำมูกไอเจ็บคอค่ะแต่ถ้ามีไข้ขึ้นมานี่ชักไม่ค่อยดีละนะคะเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อร่วมด้วยแล้วแหละอาจจะจากไวรัสหรือแบคทีเรียไม่ทราบได้ละค่ะนะอาจจะลามไปถึงหลอดลมแล้วก็ปอดส่วนล่างอันนี้สำคัญละเราต้องดูดีๆโดยเฉพาะใน เด็กเล็กๆกับผู้สูงอายุเนี่ยดูถ้า 2-3 วันแรกถ้าไข้สูงหรือว่าเริ่มหายใจทีหอบเหนื่อยอันนี้ต้องอาจจะต้องไปพบแพทย์เร็วหน่อยค่ะค่ะนะอาการไข้เนี่ยนะต่อไปคนที่เป็นโรคภูมิแพ้และหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยยิ่งต้องระวังมากเลยคนที่เป็นภูมิแพ้และหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยเวลาช่วงอากาศเปลี่ยนเนี่ย
ขาจะมีอาการมากกว่าปกติเพราะนั้นคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยอาจจะต้องมียารับประทานหรือยาพ่นยาสูดดมอะไรที่รักษาหอบหืดเนี่ยต้องติดตัวไว้แล้วล่ะใช่ขาดยาไม่ได้เพราะว่ามันกำเริบขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแบบเวลาเขาเป็นน่ะคือรู้เลยว่ามันทรมานน่ะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะจากการแบบหายใจไม่ทันหรือหายใจไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากเรื่องคนที่เป็นภูมิแพ้หอบหืดแล้วฝุ่น PM นี่ยังมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ฟังไม่ใช่มันหายไปแล้วนะเพียงแต่เราทางการเขาอาจจะไม่ได้ประกาศเป็นทางการหรืออะไรแต่คนที่มีแอปในเรื่องของ PM อยู่เนี่ยเปิดเข้าไปหรือว่าเห็นวันนี้ฟ้ามันฟุ้งๆแหมสวยช่างหมอกไม่ใช่นะคะลองเปิดเข้าไปดูสิไม่สีหรือสีส้มอะไรแต่อย่าให้เป็นสีแดงแล้วกันคือฝุ่นมันเยอะมากเพราะทั้งฝุ่นเยอะทั้งอากาศเปลี่ยนทั้งมีโรคอยู่แล้วเนี่ยยิ่งต้องระวังมากๆนะคะอันนี้อยากจะบอกมากเลยคุณผู้ฟังว่าบอกคุณหมอด้วยว่าคือที่พักอ่ะอยู่ใกล้ๆกับคอนโดกำลังสร้างโอ้โหคือมาตรงระเบียงเนี่ยสูดอากาศไหมไม่ได้สูดอากาศไม่สูดแล้วกวาดฝุ่นปูนค่ะมันเป็นฝุ่นคือเรากวาดได้เลยอ่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะค่ะคืออนุภาคไมครอนมันใหญ่ไงมันก็ตกลงมาได้แต่แล้วไหนจะฝุ่นปูน PM เข้าไปอีกอ่ะโหแบบนี่ขนาดนี้เป็นภูมิแพ้นี่สาหัสปิดทุกอย่างเลยหมายถึงว่าระเบียงหน้าต่างประตูไม่ต้องเปิดแล้วเสียใจนะคะปิดน่ะมันเข้าได้นะคะก็นั่นไง PM 2.5 เนี่ยต้นไม้ตายหมดแล้วค่ะเพราะไม่ออกไปรู้ต้นไม้นะ โอ้ยมันออกไปไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยโดนนิดเดียวก็ไม่ไหวนะค่ะท่านผู้ฟังต้องดูบรรยากาศดีๆนะว่าวันนี้ถ้าฝุ่นเยอะอ่ะไม่ต้องออกกำลังกายกลางแจ้งเลยนะคะไม่ต้องออกไปเลยนะบางคนนะฉันวิ่งทุกวันฉันไม่ได้ฉันต้องวิ่งอะไรอย่างนี้แต่มีคนที่ไปวิ่งแต่เราก็ถามว่าเอาเราไม่กลัว PM หรอหรืออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็จะเช็คจากแอปเนี่ยเขามีแอปเนี่ยนะคะเราไปโหลดได้ฟรีแล้วมันเช็คสภาพอากาศได้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยนะคะสภาพอากาศเนี่ยเป็นแบบไหนมันสีแดงสีส้มหรืออะไรคือนิดเดียวบางคนไม่ต้องเป็นสีส้มก็ได้นะแค่ได้นิดเดียวก็โอ้โหไวบางคนที่ไวกับรู้สึกได้เลยใช่ต้องเช็คดูนะคะมันอันตรายนะ PM 2.5 มันไม่ได้แบบว่าโดนขนจมูกดักได้นะมันอันตรายระยะยาวด้วยดูมันไม่ได้บางคนก็อาจจะไม่เดี๋ยวนั้นไม่เห็นเป็นไรเลยไปวิ่งก็ไม่เห็นจะเหนื่อยมากขึ้นเลยแต่มันสูดเข้าไปทุกวันเยอะๆก็ไม่ดีนะคะต้องระวังมากๆเลยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วกับโรคระบบทางเดินหายใจเอาอย่างนี้ขอคำแนะนำหน่อยเราก็ไม่อยากจะป่วยเราก็ไม่อยากจะมานั่งกินยาหรือไปหาหมอไปทีนึงก็มีค่าใช้จ่ายไปทีนึงก็ไปรอนานนานได้ยามาอนะก็ดูแลตัวเองดีกว่าป้องกันไว้ก่อนดีกว่าดูแลตัวเองเนี่ยนะเราไม่รู้อ่ะมันตั้งแต่เกิดตั้งแต่ช่วงโควิดหรือเปล่าคือเขาอาจจะยังไม่ต้องไปหาหมออะไรแบบเนี้ยช่วยเหลือตัวเองนะเอาเริ่มตั้งแต่สเปรย์พ่นจมูกธรรมชาติสเปรย์พ่นจมูกเนี่ยเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับระบบทางเดินหายใจนะนะเพราะว่ามันแต่มันมีหลายชนิดมากเลยนะมีเป็นจะว่าถึงเป็นร้อยชนิดไหมตั้งแต่เป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะเขาก็จะมีส่วนช่วยในการปกป้องเยื่อบุโพรงจมูกนะใช้ฉีดพ่นเพื่อสร้างชั้นเคลือบในโพรงจมูกช่วยให้ความชุ่มชื้นลดความระคายเคืองการสัมผัสของฝุ่นควันเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมนะคะบรรเทาอาการจากโรคภูมิแพ้ได้เช่นอาการจามน้ำมูกไหลคัดจมูกอะไรพวกนี้ยังช่วยลดความถี่หรือความรุนแรงที่เกิดจากภูมิแพ้ได้แล้วก็ในช่วงโควิดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์หลายบริษัทเลยนะเขาบอกว่าเขาสามารถดักจับเชื้อไวรัสแล้วก็ทำหน้าที่เคลือบบริเวณพื้นผิวในโพรงจมูกแล้วก็ลดความสามารถในการเกาะของไวรัสที่บริเวณโพรงจมูกนะยับยั้งเชื้อไวรัสโควิดที่เข้ามาบริเวณโพรงจมูกด้วยภูมิคุ้มกันในตัวสเปรย์ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังบอกก็แล้วแต่อันนี้คือสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยานะเภสัชกรเขาก็จะแนะนำมันจะมีวูหลายชนิดมากเลยแล้วแต่ท่านผู้ฟังชอบเพราะว่าบางชนิดพ่นไปเราก็ไม่ชอบมันมีกลิ่นมันมีแต่บางชนิดเคยไม่ชอบอย่างนึง
มาอีกยี่ห้อหนึ่งเอ้ยมันโอเคเลย อย่างนี้ก็ได้แล้วเราไม่ต้องไปหาหมอหรือว่าไม่ต้องกินยาแก้อักเสบเพราะมันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคค่ะอืมก็เป็นไวรัสนี่แหละค่ะอืมอาจจะไวรัสหรือไม่ไวรัสอาจจะแค่แบคทีเรียหรือเปล่าอากาศเฉยๆอ๋อฝุ่นควันเฉยๆแพ้พวกนี้ก็ใช้สเปรย์ธรรมดาได้ใช่ค่ะบางคนไม่ใช้ก็สเปรย์พ่นคอเชื่อไหมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะมีสเปรย์ยี่ห้อหนึ่งหมดตลาดเพราะว่าพวกกลัวโควิดเนี่ยเขาใช้พ่นกันสมมติเจ็บคอนิดๆน่ะเหมือนกับว่าเราทำลายเชื้อโควิดที่มันเพิ่งเข้าไปอะไรประมาณนี้หมดตลาดจริงๆนะตอนนั้นบางยี่ห้อที่คนแห่ไปซื้อกันนะอย่างสเปรย์พ่นคอเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะอาจจะเป็นสมุนไพรหรือไม่สมุนไพรหรือมีตัวยาร่วมด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของลำคอนี่เมื่อกี้เราพูดแล้วมันก็จะระคายคอใช่ไหมใช่ใช่คออากาศเปลี่ยนคอแห้งระคายคอพอพ่นคอไปมันดีก็คือมันช่วยดูแลเฉพาะจุดมันพ่นเข้าไปสรรพคุณของสมุนไพรบางอย่างก็จะช่วยลดการอักเสบเช่นที่เขาโฆษณาโพโพลิสคาโมไมล์ว่านหางจระเข้อย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้ชุ่มคออ๋อแล้วก็สมุนไพรในรูปแบบสเปรย์เนี่ยจะช่วยให้สัมผัสจุดที่มีอาการระคายเคืองได้ตรงจุดไม่ต้องไปกินยาให้มันไปทั่วร่างกายอะไรขนาดนั้นค่ะใช้ฉีดพ่นได้ทันทีบางอย่างสเปรย์พ่นคอเนี่ยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ด้วยมีพวกยาเอนเซตผสมอยู่ก็คือต้องดูว่าเรามีอาการเจ็บคอด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยด้วยเนาะใช่แล้วก็บางชนิดก็ถูกกับคนนึงไม่ถูกกับคนนึง คือแล้วแต่รังเนื้อชอบรังยาเนาะจะเป็นยาเอื้ออาทรไว้ได้ใช่ไหมไม่ มันแบบบางทีมันก็ชนิดนี้ฉันชอบชนิดนี้พ่นไปแล้วมันไม่เห็นดีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าอันเนี้ยฉันใช้แล้วดีใช่ก็อยากจะให้แบบแนะนำต่อๆกันไปแต่บางคนอาจจะไม่ได้ถูกกับสิ่งนี้ก็ได้เนาะใช่แม้กระทั่งเป็นสมุนไพรก็ตามใช่ไหมค่ะคันเนี้ยต่อไปพ่นจมูกแล้วนะพ่นคอแล้วมันยังไออยู่ทำไงอ่ะก็มียาแก้ไอที่เป็นสมุนไพรก็ปลอดภัยหน่อยถูกไหมบางคนก็ไม่ชอบยาฝรั่งอยู่แล้วฉันไม่กินยาฝรั่งเด็ดขาดก็เป็นพวกสมุนไพรยอมรับได้ยาสมุนไพรพวกนี้ก็จะช่วยขับเสมหะบรรเทาอาการไอได้จริงๆเขามีการศึกษามาแล้วเปรียบเทียบกับยาขับเสมหะในท้องตลาดเลยแหละต่อไปถ้ายาแก้ไอที่มีขับเสมหะมีฤทธิ์ขับเสมหะก็จะมีเป็นยาขับเสมหะกับยาละลายเสมหะเราคงเคยได้ยินนะมันคนละตัวนะอันนี้มีขายในท้องตลาดอ้าวมันคนละตัวเหรอใช่ยาขับเสมหะเนี่ยมีออกฤทธิ์โดยให้ร่างกายสร้างสารน้ำออกมาหล่อเลี้ยงทางเดินหายใจมากขึ้นขับเสมหะส่วนยาละลายเสมหะเนี่ยออกฤทธิ์ต่อเสมหะโดยตรงทำให้เสมหะข้นเหนียวน้อยลงขับเสมหะละลายเสมหะไม่เหมือนกันโอ้เป็นข้อมูลที่เราจะเวลาไปซื้อแล้วกลุ่มนี้ใช่กลุ่มนี้ก็อาจจะทานไประยะแรกเนี่ยอาจจะไอมากขึ้นเพราะมันขับเสมหะไงอ๋อใช่ไหมมันก็เลยมีความระคายเคืองค่ะเนาะซึ่งยากลุ่มนี้จึงมีขายในท้องตลาดได้แต่ยาแก้ไอสำหรับไอแห้งๆที่เป็นยากดการไอเนี่ยอันเนี้ยต้องซื้อในโรงพยาบาลต้องให้คุณหมอสั่งกดอาการไอใช่พวกเด็กโซเมโทแฟนอะไรพวกเนี้ยกดเพราะว่าตอนนั้นมีเอาไปใช้ในทางที่ผิดอ่ะเอางั้นเถอะก็เลยเป็นยาที่จะต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น อยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นซื้อไม่ได้เลยยาแก้ไอเด็กนี่แหละค่ะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทนะก็จะทำให้กลไกการตอบสนองของร่างกายเนี่ยต่ออาการไอเกิดขึ้นน้อยลงช่วยบรรเทาอาการไอได้ค่ะค่ะอันนี้เป็นแก้การไอที่ไม่มีเสมหะซื้อเองไม่ได้ไม่ได้เลยคือมิน่าล่ะแบบว่าถ้าเป็นพวกยาแก้ไอที่เราซื้อโดยทั่วไปได้อะตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายยาอะไรพวกเนี้ยจะรู้สึกว่าแบบบางทีอันนี้คือต้องบอกว่ากินมาทุกยี่ห้อแล้วนะคะค่ะ เพราะว่าบางทีกินอันเนี้ยโอ้ยหมดไปตั้งกี่ขวดแล้วยังไม่หายเลยอะก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนอะไรเงี้ยจนแบบบางยี่ห้อมันอ่ะเอ้ยอันนี้มันถูกเพิ่งมาเข้าใจว่าจริงมากกว่ามันมี
ข้อแตกต่างกันคือแบบมีเสมหะกับไม่มีเสมหะมันต้องไม่เหมือนกันในตัวยาใช่ขับกะละลายโอ้โหแล้วก็กดการไอถึงว่าสิไม่เหมือนกันกินครบทุกยี่ห้อแล้วเนี่ยมันบางยี่ห้อ บางทีอาจจะหายเองก็ได้อาการไอ จริงดื่มน้ำเยอะๆ นะคะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองทั่วไปล่ะอ่ะเมื่อกี้เราก็พูดละเพราะว่าจะมาพูดเรื่องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยเดี๋ยวจะเบื่อซะก่อนพื้นฐานเบสิกแต่เราต้องทำพื้นฐานเบสิกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ถูกลักษณะนะคะโปรตีนโดยเฉพาะโปรตีนผักผลไม้แล้วก็อาหารที่มีวิตามินซีสูงส้มฝรั่งสตรอเบอรี่ผักเช่นบรอกโคลีดอกกะหล่ำกะหล่ำปลีวิตามินซีที่อยู่ในผักผลไม้จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานแล้วก็ไม่ป่วยง่ายค่ะอันนี้เราทราบอยู่แล้วใช่ค่ะดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 1.5 ลิตรนะเพราะว่าการดื่มน้ำเนี่ยจะเป็นการเติมเข้าสู่กระแสเลือดนะทำให้เสมหะไม่แห้งด้วยโดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยควรดื่มน้ำอุ่นเลยนะก็จะเป็นการสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วก็การจิบน้ำอุ่นช่วยลดการระคายคอและอาการไอและความข้นเหนียวของเสมหะเอาแค่อุ่นๆนะคะไม่ต้องไปค่อนร้อนขนาดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งระคายเคืองหนักแต่บางคนบอกว่าไม่ได้น้ำเย็นดีกว่าน้ำยอกเอาน้ำบ่งใช่บางคนคือติดน้ำเย็นไงทานน้ำอุ่นไม่ได้บางคนไอติมเลยนะค่ะกินไอติมเลยอุ้ยสะใจนั่นแหละมันระคายคอนะมันกระตุ้นการไอเลยนะเย็นๆน่ะใช่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าการออกกำลังกายเราทราบแล้วจะทำให้ระบบเผาผลาญดีขึ้นอารมณ์ดีภูมิคุ้มกันดีใช่ไหมใช่แต่หน้าหนาวๆนะอาการหนาวๆมันขี้เกียจออกกำลังปะขอสู้ทำไงดีอ่ะออกกำลังกายได้เดี๋ยวนี้เพียงคนที่ว่ายน้ำทำไงอ่ะมันหนาวเนาะไม่ว่ายดีปะเขาอาจจะทนได้คือบางคนบอกว่าพอลงน้ำแล้วไม่หนาวนะจริงเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่กล้าลงยังไม่เคยกล้าลงเลยออกกำลังกายก็ต้องออกไปนะคะต่อไปนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงยังไงนอนหลับพักผ่อนก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมใช่งดเหล้างดบุหรี่ไหวไหมบางคนไหวทิ้งเงียบไปไม่ใช่เลยบางคนไหวบางคนไม่ไหวเอาให้น้อยลงน้อยลงเบาๆเบาๆนะอย่าถึงกับงดก็โอเคอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องมาแอลกอฮอล์ทำให้หายหนาวนะไม่ใช่นะทำให้อุ่นมันจะอุ่นแรกๆอะนะคะตอนที่เส้นเลือดมันแบบว่าตุบตับตุบตับขยายตัวอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไปสักพักมันก็จะเย็นเด้อเขาบอกว่า2พฤติกรรมเนี้ยเหล้าบุหรี่นะสัมพันธ์กับความเสื่อมถอยของภูมิคุ้มกันโดยตรงค่ะค่ะล้างมือนี่สำคัญเลยไม่ว่าอากาศแบบไหนล้างมือสม่ำเสมอก่อนหลังทำกิจวัตรกิจกรรมต่างๆไม่นำมือมาจับปากจับจมูกโดยไม่จำเป็นนะล้างมือด้วยน้ำสะอาดสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารไอหัวเราะทำไมไม่ก็บางทีเราก็เห็นแบบว่าเข้าห้องน้ำแล้วมันไม่มีสบู่อ่ะแต่ก็ล้างมือเถอะก็ยังดีล้างมือก็ยังดีแต่ว่าการได้โดนสบู่จะรู้สึกดีใช่ยังพกเจลแอลกอฮอล์อยู่ไหมคะพกอยู่ยังพกอยู่ใช่ไหมคะใช่คุณหมอยังพกอยู่สุริพรก็ยังพกอยู่นะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าบางทีไปที่มันไม่ได้มีน้ำให้ล้างมืออ่ะใช่บางทีโอ้ตั้งแต่ออกจากบ้านมานี่ยังไม่ได้ล้างมือเลยสมมติเรายังไม่เข้าห้องน้ำก็คือไม่ได้ล้างมือถูกไหมใช่แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการเอามือมาจับปากและจมูกโดยไม่จำเป็นเนี่ยบางทีมันเผลอไงใช้จมูกจับหน้าอะไรพวกนี้โอ้เป็นทางเข้าเชื้อโรคนะคะใช่ค่ะสวมใส่หน้ากากอนามัยตอนนี้ก็โหคนไม่สวมเยอะแล้วนะค่ะคนไม่สวมเยอะละก็สวมดีกว่านะใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับอากาศนี่สำคัญนะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะเราดูแลเด็กเล็กๆกับผู้สูงอายุเนี่ยยังเห็นเราคอยดูใส่เสื้อหนาวให้ท่านนะเสื้อหนาวถุงเท้าอะไรพวกนี้ควรจะใส่เสื้อผ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยอาจจะวิตามินรวมถ้าคนที่ทานไม่ครบหมู่นะวิตามินซีอะไรพวกนี้วิตามินอีวิตามินบีรวมคนที่มีโรคประจำตัวก็พกยาติดตัวแล้วก็ทานยาอย่างต่อเนื่องใช่อันนี้ก็เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนค่ะ
ตอนนี้คือจะฤดูกาลไหนมันก็ปรวนแปรปรวนหมดเออแปรปรวนแล้วแต่ทุกวันใช่ใช่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะขอบคุณคุณหมอกิตติยาค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ในฤดูหนาวโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจชนิดใดที่มักทำให้เราป่วยนายแพทย์จิรวัฒน์เชี่ยวเฉลิมศรีจากศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาเล่าให้ฟังครับคือฤดูหนาวเนี่ยนะครับคนก็จะรู้ว่าจะมีคำว่าไข้หวัดมาเยอะซึ่งไข้หวัดเนี่ยมันเป็นคำกว้างๆนะครับซึ่งไข้หวัดจะเป็นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียก็ได้ส่วนใหญ่คนทั่วไปถ้าไม่ได้แบบแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเนี่ยเชื้อส่วนใหญ่นะครับนะในคอมมูนิตี้ในสังคมทั่วไปเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มไวรัสมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับซึ่งไวรัสเนี่ยนะครับโควิดเป็นหนึ่งในนั้นไข้หวัดใหญ่รวมถึงเชื้อไวรัสชื่ออื่นๆอีกมากมายซึ่งเราอาจจะต้องให้ความสำคัญในแง่ของโควิดกับไข้หวัดใหญ่เพราะว่าเวลาเป็นแล้วมันจะเป็นรุนแรงได้จำได้ไหมครับตอนระบาดโควิดเนี่ยเขาเริ่มระบาดที่ฤดูไหนช่วงปลายปีฤดูหนาวใช่ครับจำอู่ฮั่นตอนนั้นได้นะฮะตั้งแต่อู่ฮั่นก็คือมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวเป็นส่วนใหญ่ที่จะมีการระบาดได้นะครับนะของเชื้อพวกนี้ตอนนี้ที่เท่าที่ตรวจดูเนี่ยก็เจอไข้หวัดใหญ่ส่วนหนึ่งละนะครับแล้วก็เจอโควิด-19 อีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะซึ่งบางทีอาการอาจจะแยกยากจากกันนะครับหรือว่าแม้แต่บางคนถ้าเกิดฉีดวัคซีนมาไม่เกิน6เดือนอย่างเงี้ยบางทีอาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่อาการของการติดเชื้อมันจะต่างกับพวกภูมิแพ้นิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับหรือว่าพวกเกี่ยวกับโรคหลอดลมนิดหน่อยก็คือตรงที่ว่าอาจจะมีอาการเจ็บคอนะครับอาจจะมีอาการมีไข้นะครับเนาะซึ่งถ้าเป็นภูมิแพ้กับหอบหืดโดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยมักจะไม่ได้มีเจ็บคอหรือมีไข้อะไรนะครับเนาะบางทีกลุ่มนี้สมมติอาการเขาไม่เยอะมากแต่เขาลองสวอปดูพบว่ามีบวกโควิดกลับมาช่วงนี้ก็มีครับแต่พบว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ฉีดวัคซีนบูสเตอร์เกิน6เดือนเนี่ยก็พบว่าเริ่มมีลงปอดบ้างแล้วคนไข้กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้โพรงจมูกหรือหอบหืดนะครับและกลุ่มที่ไม่ได้มีโรคอยู่นะครับเนาะคือกลุ่มที่มีโรคอยู่เนี่ยขอวัดส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะเกิดจากการแพ้ใช่มั้ยครับซึ่งการแพ้เนี่ยร้อยเยอะเลยประมาณ160-70เนี่ยของคนโซนเอเชียเนี่ยจะแพ้ไรฝุ่นนะครับแล้วก็การดำรงชีวิตของไรฝุ่นเนี่ยคือมันชอบอากาศอุณหภูมิประมาณสัก25องศานะครับเราชอบอากาศชื้นเวลาอากาศชื้นเนี่ยมันจะแบบผสมพันธุ์ออกไข่กันได้แบบเยอะมันก็อยู่ตามเนี่ยแหละตามเตียงตามโซฟาตามตุ๊กตาของเรามหาศาล This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice